ก็เจริญสุขสวัสดีนาบรรณาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็วันนี้ญาติทั้งหลายก็ได้มารวมกันสมาทานศีลก็ทำบุญตักบาตรก็ถวายอัฐาบริคารแล้วก็ถวายจตุปัจจัยเพื่อจะได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่เราจะสร้างในเร็วๆนี้และสำหรับวันนี้นาตมาจะให้ธรรมะแก่ญาติโยมสักนิดหน่อยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าถ้าหากว่าเรามีความเชื่อมั่นในบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมแล้วก็ผู้นั้นยอมเกิดความขยันมั่นเพียรนะวันนี้ญาติทั้งหลายก็ได้มาทำบุญตักบาตรสมาทานศีลเนื่องจากอะไรนี่เนื่องจากศรัทธาของเราถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาโยมคงไม่ได้ทำบุญทำทานคงไม่ได้รักษาศีลธรรมคงไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาเพราะความชื่อของเราความชื่อของเราไม่ใช่ว่าละผู้รับด่าชื่อเราชื่อด้วยประกอบด้วยปัญญาเรารู้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมีจริงบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีจริงเราทำบุญทำทานก็ยอมได้อานิสงส์ผลประโยชน์ชาตินี้และชาติหน้าเรารักษาศีลธรรมก็เช่นเดียวกันยอมมีประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าเราเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาเล่าเรียนธรรมะอันนี้ชาตินี้เราก็ได้มีประโยชน์นะดำเนินชีวิตของเราด้วยความบริสุทธิ์อนาคตข้างหน้าก็จะต่อไปก็ผลกุศลของเรานี้ยอมให้ผลแก่เราก็แน่นอนแต่ทีนี้ที่อยากจะเดินสติอายุทั้งหลายก็คือชีวิตของคนเรานี้นะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเมื่อยังทุกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะไฟที่นี่ก็คือความเกิดกับเป็นไฟนะความแก่กับเป็นไฟความตายกับเป็นไฟไฟเหล่านี้มันกระเพาเราอยู่เสมอมันอย่างเราเนี่ยเราแก่ไปทุกๆเวลาเพราะอะไรเพราะไฟมันเผาเรานะชรามันก็เป็นไฟชนิดนึงเผาเราตลอดเวลาเดี๋ยวอายุเรา50 60 70ใบบางคนยังไม่ถึงเลยแล้วก็ไฟมันก็เผาเราก็เป็นนั่นเป็นนี้อรอดแอดแอดแบบเรื่องธรรมดาตามธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละวันหนึ่งก็ถึงเวลาเราก็ต้องไปไม่มีใครอยากไปก็ต้องไปก็เป็นไฟชนิดนึงนะอันนี้เกี่ยวกับรูปของเรานี่แหละนะเกี่ยวกับรูปของเรากายของเราก็โดนเผาอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องด้านจิตใจของเราคิดดูก็แล้วกันพระพุทธเจ้าแสดงว่าความโลภก็เป็นไฟเหมือนกันความโกรธก็เป็นไฟเหมือนกันความหลงที่ไม่รู้สัจธรรมก็เป็นไฟเหมือนกันเพราะเราไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงก็เกิดความโลภก็เกิดความโกรธเมื่อมีความโลภความโกรธมากขึ้นก็เราก็อยู่ไม่สบายแล้วเพราะอะไรไฟไหม้เรานะบางคนก็อยากจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดความโลภเกินอัตราใบจนนอนไม่หลับก็มีบางคนก็โกรธจนนอนไม่หลับก็มีเพราะอะไรมันโดนไฟนี้เผาหนาเผาจิตใจของเราเมื่อไฟความไม่สบายใจความโกรธเนี่ยความอาฆาตพยาบาทนี้มากขึ้นก็ทำให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดการรำไรรำพันเนี่ยต้องร้องไห้นะทุกกายทุกใจบางคนก็โอ้ยไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้เลยอันนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะทุกไฟนี้เผาเราตลอดเวลาเมื่อเราทุกไฟทั้งหลายเหล่านี้เผาอยู่ตลอดเวลาเราจะอยู่เฉยๆก็แสดงว่าไม่ควรจะอยู่เฉยๆนะพระพุทธเจ้ายกอุปมาอุปไมยอย่างหนึ่งนะก็น่าคิดเหมือนกันนะพระพุทธเจ้ายกอุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างเรามีที่อยู่ที่อาศัยของเราเนี่ยไฟไหม้นะไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยของเราเมื่อเราเห็นไฟไหม้บ้านของเราไปเราควรจะทำอย่างไรก็ดูกันแล้วกันนะควรทำอย่างไรมันในสมัยนี้ถ้าหาว่าไฟไหม้ที่อยู่ที่อาศัยของเราก็ต้องไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆก็เดี๋ยวไฟก็ไหม้บ้านเราบ้านช่องของเราก็ไม่มีอะไรเลยสิ่งของก็ไม่มีอะไรเลยเราควรจะทำอย่างไรต้องรีบดับไฟนะต้องรีบดับไฟเท่าที่เราสามารถจะทำได้รีบดับไฟถ้ารีบดับไฟใบไฟก็ดับไป
ถ้าว่าไฟมันกำลังมันมากเกินไปเราดับไม่ไหวจะทำอย่างไรล่ะเมื่อรู้ว่ากำลังเราไม่ไหวจะดับไฟไม่ได้ก็เราอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องรีบเอาสิ่งที่มีคุณค่าเนาะสิ่งที่มีคุณค่าคิดว่าที่เราสะสมไว้ที่เราเก็บไว้ที่เราสิ่งที่มีคุณค่าเพชรพลอยจินดาของเราที่ขอสิ่งของที่สำคัญของเราต้องรีบเอาสิ่งของเหล่านั้นต้องหนีเนาะขนออกเท่าที่เราจะขนได้เนาะจนเท่าที่เรามีกำลังนั่นแหละนะเอาสิ่งของที่ดีๆอย่างหนึ่งสองอย่างสามอย่างเอาออกไปเมื่อเอาออกไปอย่างนี้ไปที่หลังก็เราดับไฟไม่ได้ก็ไฟสุดท้ายไฟก็ไฟไหม้บ้านของเราหมดเลยหมดไปจะมีอะไรหรือที่เรารื้อเอาสิ่งของที่มีคุณค่าเมื่อกี้นี่แหละเราขนไปหลายเที่ยวหลายหนหลายเธอนั่นแหละขนออกมาขนออกมาสิ่งของแล้วนะก็เป็นของของเรานะเป็นของของเราพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้ก็รูปนามขันธ์ห้าของเราชีวิตของเราก็เหมือนอย่างไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไฟไหม้ตลอดเวลาแล้วคนทำอย่างไรล่ะแล้วคนดับไฟเหล่านี้จะดับอย่างไรวิธีดับพระพุทธเจ้าก็แนะนำสั่งสอนดับไฟได้อย่างไรนะดับเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราไปดับไม่ได้ละว่ามีความเกิดกับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ต้องไปตามลำดับไปนะดับไม่ได้ที่เราสามารถจะดับได้ก็คืออะไรความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราดับความโกรธความโลภความโกรธความหลงได้เรื่องความเศร้าโศกเสียใจความลำลายลำพันทุกข์ใจทุกข์ใจความแค้นแค้นใจทั้งหลายเหล่านั้นก็มันก็ดับไปโดยอัตโนมัติไปเพราะฉะนั้นการที่เราดับความโลภไฟความโลภนี้มันก็มีหลายวิธีเนาะดับด้วยฐานก็มีดับด้วยศีลธรรมก็มีดับด้วยการเจริญภาวนาก็มีก็แล้วแต่กำลังเราเนาะเราก็ต้องมีโอกาสแบบไหนเราก็ดับแบบนั้นไปเช่นว่าเราดับด้วยการทำบุญทำทานทุกคนนี่สิ่งของของเราไม่ใช่ว่าเราไปเก็บได้บนถนนหนทางไปได้ฟรีก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อจะได้เงินมาบาทหนึ่งสองบาทแล้วก็ต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะของเราเนาะต้องบางคนก็ต้องอดนอนเนาะอดทานอาหารต้องเวลาของเราก็ต้องรีบทำมากินเพื่อจะได้จะรู้บัตรใจมาเพื่อจะได้เลี้ยงชีวิตของเราเพื่อจะได้ทำบุญทำทานนี่แหละเราก็ต้องทำเมื่อเราทำสิ่งของที่เราได้มาด้วยความลำบากนี้ทุกคนก็มันก็ติดสิ่งของอันนี้เรื่องธรรมชาติของบุรุษชนนะสิ่งของของเราก็ติดเช่นว่าเรามีสิ่งของสักชิ้นหนึ่งแล้วมีเงินสักบาทหนึ่งถ้าหายไปเรายังเสียใจทำไมหายใบใครเอาใบนี้เรายังคิดเสียดายของเราใบยิ่งเราใช้นานๆจะเป็นเสื้อผ้าก็แล้วแต่จะใช้ไปหลายปีจะเก่าแก่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าใช้หลายแล้วก็ติดเหมือนกันหายไปเราก็เสียดายก็เรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดานั่นแหละก็สิ่งของของเราทรัพย์สมบัติของเราที่เรามีเราเสียดายการที่เราเสียดายของก็คือก็เป็นความโลภชนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละนะเสียดายเนี่ยนะเป็นความโลภชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ความโลภที่รุนแรงอ่ะเป็นความโลภองค์ธรรมก็ความโลภเหมือนกันแต่ความโลภของเราเนี่ยเราคิดว่าเราชีวิตของเราแล้วก็ทำมากินน้ำพระน้ำแรงของเราแล้วก็กินไปใช้ไปสนุกสนานไปเก็บไว้ไปถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยก็แสดงว่าสิ่งของของเรามันก็ไม่มีความหมายอะไรนะหลายใบก็เอาไปอะไรไม่ได้ขณะเราก็ชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเราทำคุณงามความดีบุญกุศลของเรานี้ยอมคุ้มครองรักษาเราชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงฌานนิพพานได้นะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการที่เราทำบุญทำนารักษาศีลธรรมเจริญสัมถวิปัสสนาภาวนาก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้เราไปเกิดในสุคติภูมิเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีความสุขกายสุขใจนะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเย็นเป็นสุขนะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาของเราเนี่ยมีความเชื่อของเราในถูกต้องเนี่ยเราก็ทำบุญทำทานแต่สิ่งของที่เรามีจะดูปัจจัยที่เราเก็บไว้ที่เราสะสมไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราใช้ให้มีประโยชน์เนี่ยเราก็ทำบุญทำทานการที่ทำบุญทำทานแสดงว่าเราละความโลภได้ถ้าเรามีความตระหนี่ที่เหนียวเราเสียดายของผู้นั้นการทำบุญทำทานยอมไม่สำเร็จที่เราทำบุญทำทานสำเร็จได้ก็เพราะเราไม่มีความโลภพระนานพระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ว่าการที่เราทำบุญทำทานนะเพื่อแพร่บริจาคอะไรต่ออะไร
ให้แก่ศาสนาให้แก่วัดวาอารามให้แก่พระสงฆ์ก็จะให้แก่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องลูกหลานเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการนี่แหละฝึกจิตใจของเราเนาะอย่าให้เกิดความโลภเมื่อวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาถวายจะดุบัจจัยถวายอาหารทั้งหลายเหล่านี้ของโยมแท้ๆนั่นแหละอันนี้เราตัดความโลภของเราอันนี้แปลว่าเราดับไฟโลภะนั่นแหละความโลภ ก็เป็นไฟชนิดหนึ่งเราไม่มีในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นใจเราก็ทำบุญใบใจก็สบายนี่เป็นสิ่งของของเราถ้าคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเอาใบของที่อยากโยมตั้งใจจะมาถวายในวันนี้ตักบาตรในวันนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งเอาใบโยมอาจจะโมโหก็เป็นไปได้อันนี้สิ่งของของเราอุตส่าห์เอายกถวายเราก็ดีใจเสียอีกด้วยก็แสดงว่าเราตัดนะโลภะนะไฟความโลภนี้ได้อันนี้คือเป็นการที่เราฝึกจิตใจของเรานะฝึกจิตใจของเราด้วยมาตรการหนึ่งก็เราดับไฟด้วยศีลธรรมอย่าอยู่กับรักษาศีลธรรมศีลธรรมก็ไม่มากละ5ข้อนั่นเองนะรักศีลธรรมเมื่อรักษาศีลธรรมเช่นว่าเรามีสิ่งของคนอื่นอาจจะอยากจะได้เช่นว่าในจิตใจของเราอยากจะได้เราชอบของเขาเราไม่มีอยากจะได้ของเขาบางคนอาจจะคิดไปยังโดยไม่ทุกข์ดังกฎหมายไม่ทุกข์ดังหลักธรรมอยากจะได้ของเขาเป็นของเราไปจะเป็นไปได้แต่เมื่อเรามีศีลธรรมนั่นไม่ดีบอกเรามีศรัทธาเชื่อในกฎแห่งกรรมนั่นกรรมกฎแห่งกรรมเราอยากได้คนเอาของคนอื่นแล้วโกงคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องได้รับบาปกรรมเพราะฉะนั้นเรารักษาศีลธรรมของเราจะไม่ทำเราจะไม่เอาเราจะไม่โกงเขาอันนี้เป็นต้นนั่นแหละแสดงว่าเราก็ดับความโลภนี่ด้วยศีลธรรมเห็นไหมศีลธรรมก็สามารถดับความโลภได้แต่บางครั้งเราอาจจะอยากจะฆ่าหมดแรงอะไรต่ออะไรที่อยู่ในบ้านช่องของเราที่มารบกวนเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลธรรมนี่เราอาจจะฆ่าเขาไปก็เป็นไปได้นะหมดแรงสาบอะไรต่ออะไรฆ่าเอาไปคิดว่าจริงๆเขาก็โกรธได้เหมือนกันนะเราฆ่านี่คือฆ่าด้วยอะไรเนี่ยเพราะความไม่พอใจนะความไม่พอใจก็เป็นความโกรธชนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเราโมโหโกรธนี่อย่างจริงจะเป็นโทสะไม่ใช่อย่างนั้นนะความที่เราไม่พอใจผู้ใดผู้หนึ่งนะสัตว์ใดสัตว์หนึ่งจะมารบกวนเราบานช่องของเราร่างกายของเราเราก็ไปฆ่าเขาการที่ฆ่าเขาก็เป็นความโกรธขอเจริญสุขสวัสดีบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547คณะญาติโยมปริมาปฏิบัติธรรมกัสสมีโยมแม่สำลีคุณโยมวรรณจิตคุณโยมเมลคุณโยมสังคุณโยมล่าคุณโยมสมพรคุณโยมจิตและคุณโยมอารมณ์อีกทางเจ้าภาพคุณวิมลวันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายพระบาสามัคคีนะนำปัดนำแรงของเราจะดุบัจจัยของเราให้เป็นปัญญาบารมีก็ถวายกันเทศนะถวายเครื่องสังฆทานถวายพระบาสามัคคีแล้วก็คุณโยมอารมณ์กับคุณจิตก็ถวายกองทุน500ดูทุกท่านก็ร่วมกันก็อนุโมทนาด้วยกันนะการที่เราได้ทำบุญในวันนี้ดังนี้อาตมาเคยพูดอยู่เสมอคนอื่นก็ทำบุญแล้วคนอื่นเขาถือศีลคนอื่นเขาเจริญสัมมาวิปัสสนาภาวนาเราเกิดความดีใจอนุโมทนายินดีกับผู้ที่ทำบุญทำทานรักษาศีลนำเจริญสัมมาวิปัสสนาภาวนาเราเองก็ยอมได้บุญเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็คนเหล่านี้เมื่อคนอื่นเขาทำได้เราไม่สามารถจะทำได้เหมือนเขาหรืออาจจะเกิดความเสียใจเกิดความอิจฉาก็เป็นไปได้นะทางโลกแต่ทางธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นใครทำคุณงามความดีเราจะรู้จักกันแล้วแต่ไม่รู้จักกันแล้วแต่ เห็นคนอื่นทำได้เราก็ยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนา
ของเราด้วยเรามีปัจจัยร่วมอนุโมทนาไปด้วยหรือเราถวายครอบลาอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมไปด้วยอย่างนี้ก็ได้บุญเท่ากันนะการทำบุญทำทานของเราวันนี้ก็เราอยู่ในศีลธรรมนะทุกท่านก็อยู่ในศีลธรรมศีลธรรมเราก็สมบูรณ์ญาติโยมทั้งหลายก็ดังคิดดังใจปฏิบัติธรรมมา ก็หลายวันนะก็แสดงว่าสมาธิของเรามันก็ยอมดีกว่าเดิมหลายเท่าเหมือนกันแหละแสดงว่าเราอยู่ในสมาธิของเราก็มีระยะเวลาหลายวันที่เราได้มาปฏิบัติธรรมที่นี้เราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรข้องใจอะไรมีความสงสัยเราก็ถามครูบาอาจารย์เราก็สนทนาธรรมเราก็ได้รู้ก็แสดงว่าปัญญาก็เกิดนะเราก็ได้ฟังธรรมปัญญาก็เกิดแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยคู่กันไปก็แสดงว่าเรานี่ได้ทางอะไรนะได้ทางศีลธรรมได้ทางสมาธิได้ทางปัญญาในหัวใจของเรานี้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์ถ้าจะคิดธรรมดาธรรมดาก็อาจจะไม่ภูมิใจตัวเองเท่าไหร่นะถ้าจะคิดจริงๆนะใช้ปัญญาของเราคิดจริงๆพระพุทธองค์นะเพื่อจะได้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายกระบำเพ็ญบารมีสีอาสงไข่หนึ่งแสนกับนานเพื่อนนะทุกทรมานบางครั้งบางพบบางชาติครับทุกทรมานเหมือนกันบางบำเพ็ญบารมีจนสมบูรณ์หลังจากบำเพ็ญบารมีสมบูรณ์จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกปรการนั่นแหละได้สัมมาสัมโพธิญาณหลังจากตรัสรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ควรรู้ในโลกของเราจนไม่มีเหลือก็เลยโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาพระพรหมทั้งหลายระยะเวลา45ปีนะ 45 พรรษาวันหนึ่ง24ชั่วโมงพระพุทธองค์ของเราพระสอนเพียงแต่ชั่วโมงกว่านั่นแหละนาที่เดิน22ชั่วโมงกว่านี้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดคืนตลอดวันนั่นแหละก็พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนได้โดยความทุกข์ยากลำบากนั่นแหละบำเพ็ญบารมีสีอาสงไข่หนึ่งแสนกับแล้วก็ตรัสอะไรไว้บ้างก็พระธรรมขันธ์ 84,000 นะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่น้อยถ้าสรุปเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมีได้อะไรมีแต่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละสาระพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้คือมีแต่ศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้เนี่ยก็แสดงว่าญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจจะได้มาปฏิบัติธรรมที่นี้แต่วันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรนะวันที่5วันที่7ล่ะนั่นแหละก็แสดงว่าในหัวใจของญาติโยมทั้งหลายมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในหัวใจของโยมเนี่ยนะพออยู่ในหัวใจของเราศีลสมาธิปัญญาอยู่ในหัวใจของเราจิตใจของเราก็ยอมเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่ในหัวใจของเรานะธรรมที่ประเสริฐอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละนะศีลสมาธิปัญญาที่พระยศแสดงไว้เราไม่ใช่ฟังเฉยๆเราไม่ใช่อ่านเฉยๆเราพยายามเอาให้อยู่ในหัวใจของเรานะเราปฏิบัติตามเท่าที่เราสามารถจะทำได้แสดงว่าเราสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมศีลธรรมของเราไม่ได้บุบเพราะสมาธิของเราก็แล้วก็สมบูรณ์ปัญญาก็เกิดก็แสดงว่าตอนที่เรามีศีลสมาธิปัญญาจิตใจของเราสะอาดเราศีลธรรมของเราบริสุทธิ์หมดจดสมาธิปัญญาของเราเนี่ยแก่กล้าก็ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นเราก็ทำบุญทำทานไปด้วยเมื่อเรากำลังมีศีลธรรมที่
บริสุทธิ์หมดจดมีจิตใจที่สะอาดเบิกบานศรัทธาของเราก็แจ่มใสเราก็ได้ทำบุญทำทานไปบุญกุศลของเราเนี่ยย้อมประเสริฐกว่าเวลาอื่นๆนะเวลาอื่นคิดดูกลับไปด้วยบางครั้งมีจิตใจมีอุปสรรคเข้ามารบกวนจิตใจของเราเนื่องจากสุขภาพบางเนื่องจากเพื่อนฝูงบางเนื่องจากการงานบางจิตใจเราไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ทำบุญเหมือนกันนั่นแหละเมื่อทำบุญอย่างนั้นไปบุญกุศลของเรานี้พอจิตใจของเราไม่สะอาดพออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้นะตอนนี้เรามีอยู่ในศีลธรรมจิตใจเราสะอาดศีลธรรมของเราบริสุทธิ์หมดจดนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะถ้าแบบในภาษาไทยเราก็คือแสดงไว้ว่าผู้ใดมีจิตใจที่สะอาดมีศีลธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดผู้นั้นถ้าจะทำบุญทำทานนะจะตั้งจิตตั้งใจปรารถนาสิ่งใดยอมสมความปรารถนาเพราะอะไรล่ะเพราะมีศีลธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดเพราะมีจิตใจที่สะอาดแสดงในข้อนี้ก็จะนำวันนี้อย่าลืมทั้งหลายก็มีจิตใจที่สะอาดมีศีลธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดการทำบุญทำทานของเราเนี่ยถือว่าเป็นตาเดียวก็แล้วแต่ยอมมีอานิสงส์ผลประโยชน์ที่ประเสริฐนะตามธรรมคำสั่งสอนของพระฤทธิ์แสดงไว้นารมาภาพก็อย่าใจใหญ่ทั้งหลายเข้าใจว่าวันนี้เรามีศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์เราก็ได้ทำบุญทำทานขอให้ญาติทั้งหลายนะด้วยอนุภาพศีลสมาธิปัญญาของญาติทั้งหลายด้วยอนุภาพที่ได้ทำบุญทำทานถวายต้นพระบาทสามัคคีถวายเครื่องสังฆทานถวายปัจจัยแล้วก็ถวายกระดูกปัจจัยกองทุนเพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ในอนาคตต่อไปคอยบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้แหละคุ้มครองรักษาญาติโยมทั้งหลายอย่าคอยมีโจมีชายหายรู้หายไปคอยสมความปรารถนาคอยท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมกันในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเถิดขอเจริญพรแน่นอนเนาะต้องดีกว่าชาตินี้แน่นอนแต่ทีนี้อย่าให้เข้าใจว่าคนเรานี้อายุของเราก็ตามที่รู้กันนั่นแหละเนาะทุกๆวินาทีเนี่ยมันก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปทุกๆวินาทีแก่ไปจะไปไหนเนี่ยก็แก่จากความแก่ก็ไปความตายนั่นแหละนะตามธรรมชาติอยู่แล้วจากใบหนึ่งก็ต้องใบสองจากใบสองก็ต้องใบสามตามธรรมชาติใบทีนี้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะคนเรานี่ให้รู้จักคุณค่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะให้รู้จักคุณค่าที่เรามีว่าร่างกายที่สมบูรณ์ให้เรารู้จักคุณค่าที่เรามีทรัพย์สมบัติที่สมบูรณ์ด้วยนะถ้าหากว่าเราใช้ทรัพย์สมบัติของเราไม่เป็นก็ไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายอะไรเลยนะอาตมายังเห็นเมื่อ2เดือนกว่าๆนี่แหละมีโยมคนหนึ่งนะเขาเป็นเศรษฐีมีเป็นร้อยเป็นพันๆล้านนั่นแหละตายไปนะตายไปก็มรดกให้หลานเขาหลานชายเขาก็อยู่โรงแรมตอนนี้ก็ยังอยู่โรงแรมเนี่ย3เดือนแล้วยังไม่กลับบ้านนะทางนู้นตายไปก็บอกตอนนี้ปู่ตายไปแล้วผู้นี้ดูแลปู่ของเขาจะทำอย่างไรก็เรียกให้เจ้าหน้าที่เขาเผาไม่ได้ทำอะไรเลยนะผู้นั้นตายไปนะมีรวยเป็นพันๆล้านมีเงินแน่นะไม่ได้ทำเซอร์วิสอะไรเลยปู่เขาเองก็พ่อเราไม่ชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยตายไปฟรีๆนะอายุ93ปีนะตายไปฟรีๆหลานของเขาตอนนี้ยังอยู่ที่หลักที่ยังไม่กลับบ้านเลยนะแฟนก็เป็นคนไทยแต่คนนี้ก็เป็นอเมริกันรวยก็ทำอะไรทุกวันทุกวันเลยตื่นขึ้นมาก็เดิมเมาๆนี่นะก็ไปเล่นแต่ก็อยู่ไปโรงแรมนั่นแหละเดิมบ้างเล่นบ้างไม่ได้ไปไหนชีวิตเงินของเขามีเป็นพันๆล้านนี่นะเสียดายขนาดไหนน่าเสียดายขนาดไหนนะคนนี้อายุ93ตายไปแล้วไม่มีอะไรเอาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะไม่ได้เอาอะไรไปเลยเป็นล้านก็เองเขาเองก็เพราะเราไม่ได้อบรมสั่งสอนไม่รู้ไม่มีศรัทธาไม่ได้ชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเมื่อก่อนอาตมามาที่นี่วันหนึ่งเนี่ยแฟนเขาก็มาเขาบอกยังไม่ได้กลับบ้านนะนี่ทำเดินนะโอ้ยน่าสงสารนะรวยเป็นพันๆล้านนะ
ก็ยกมรดกให้เขาหลานเขาก็ไม่ทำบุญให้ปู่ของเขาเขาเองก็ไม่ได้ทำเพราะอะไรมีสะสมบัติสมบูรณ์เนาะร้อยเป็นพันพันล้านเนี่ยถ้าเราอาตมาคิดเล่นในใจเขาร้อยเป็นพันพันล้านให้สักล้านเราสร้างวัดเทศใช่ไหมจะเป็นบุญขนาดไหนสำหรับเขาเนาะเป็นบุญยิ่งใหญ่ภูมิใจตัวเองใช่ไหมอันนี้เขาก็อยู่ไปเมื่อไรจะดับเมื่อไรจะตายก็ไม่รู้อันนี้อาตมาพูดเมื่อกี้นะไฟก็มาอยู่ทุกวันถึงสุดท้ายก็ไฟหมายหมดไปไม่ได้เอาอะไรจึงไม่มีคุณค่าเอาสักอย่างหนึ่งเลยนะนะสังเวชเหมือนกันนะนะเสียดายนะที่เขามีโอกาสที่สมบูรณ์ที่เขาไม่ได้ทำอะไรอาตมาแฟนก็บอกว่าจะทำอย่างไรนี่นะบูก็ไม่ได้ทำเซอร์วิสอะไรเลยตอนนี้จะครบรอบก็ว่าร้อยวันนะก็มาถวายสังฆทานนะประมาณเราให้เป็นผู้กตัญญูเราควรจะเป็นในนามของคณะจะไปถวายที่โบสถ์หรือที่โรงเรียนก็ตามที่โรงพยาบาลก็ตามที่คนพิการก็ตามแต่เราไม่แนะนำให้มาถวายวัดละใช่ไหมเราก็พูดแนะนำให้เขาไปที่อื่นเดี๋ยวแนะนำถวายวัดมันก็น่าเกลียดใช่ไหมเราควรจะทำเขาไม่รู้เรารู้ให้เป็นผู้กตัญญูก็น่าสงสารนี่คือก็เป็นข้อธรรมะเหมือนกันนะเป็นธรรมะเหมือนกันรวยเป็นพันพันล้านคนหนึ่งตายใบไม่เอาอะไรใบอะไรไม่ได้อะไรเลยเนาะไฟไหม้ใบก็ไฟก็ไม่ดับสิ่งของก็ไม่ได้เอาใบสุดท้ายก็มือเปล่าเปล่าตอนนี้มอบให้หลานของเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นใบก็เป็นไม่ได้เพราะเราไม่ใช่อย่างนั้นนะเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พยายามดับไฟให้ได้เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมใบก็จะเกิดอีกเจ็ดชาติก็แสดงว่าไฟนี่เรามีกำหนดไม่ได้ใหม่เราตลอดเวลาทุกภพทุกชาติโยนไม่มีที่สิ้นสุดนะมีที่สิ้นสุดใบแต่ถ้าว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นใบก็เอาสิ่งของที่มีคุณค่าในการทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมเจริญสัมปชัญญะภาวนาอันนี้ก็เป็นของเราแท้ๆเนี่ยไปไหนก็ต้องตามให้ผลแก่เรานะที่มีอย่างอื่นก็ถ้าจะพูดจริงๆก็ไม่มีอะไรมีสาระอะไรละนะคอยเราใช้ชีวิตของเราให้มีประโยชน์นั่นแหละนะให้มีประโยชน์ไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องคิดวันนี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอดีตไปอาจจะเกิดความเสียใจเป็นโลทอสะนะทอสะไฟใหม่เราแล้วพอคิดถึงเรื่องอดีตใบเสียดายอย่างใดอย่างหนึ่งใบก็เป็นโลภะนะไฟก็ไหม้เราใบแล้วก็อยู่ใบไม่ได้คิดถึงอะไรใจก็ลอยคิดนั่นคิดนี้ใบอันนี้โมหะเราไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงไฟนี้ก็ไหม้เราใบเดี๋ยวเราก็กลุ้มใจเสียใจอันนี้แหละความเศร้าโศกเสียใจไฟก็ไหม้เราบางครั้งคิดใบคิดมาจนน้ำตาไหลอันนี้ก็เป็นไฟเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ทุกข์เอากลุ้มใจปวดหัวหนักอกหนักใจอันนี้ก็แหละสมาธุกายบางครั้งโอ้ยเสียใจไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นไฟชนิดหนึ่งโอ้ยไม่อยากจะอยู่อยากจะตายลาไปอันนี้ก็เป็นไฟทั้งนั้นแหละพออย่างถ้าอยู่เฉยๆนี่ไฟจะไหม้เราตลอดเวลาถ้าเราว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่แน่นอนพรุ่งไม่แน่นอนที่แน่นอนก็คือวันนี้แหละวันนี้เพื่อจะเป็นบุญมหาบุญมหาคุณในชีวิตของตนเราควรทำอะไรอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยคงจะต้องมีอายุถึง100ปีอย่าไปคิดเลยนะถึงแม้ว่าเราจะมีอายุถึง120ปีก็ตามเราควรจะคิดว่าเรานี่อนาคตไม่แน่นอนเราทำได้ทุกเวลาเรามีชีวิตวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ควรทำอะไรดังนี้ครับพยายกประมาณเมื่อกี้นี่ไฟไหม้เราไม่จะไหม้ไม่จะหมดไหม้พรุ่งนี้ไปจนไม่มีอะไรเลยก็เป็นไปได้วันนี้จะทำอะไรเรามีเอาไว้ว่าร่างกายสมบูรณ์นะในพุทธเมื่อกี้นี้เนี่ยเนาะใช้ตาของเราใช้หูของเราใช้ปากของเรานะให้มีประโยชน์ใช้ทรัพย์สมบัติให้มีประโยชน์นะให้อยู่ด้วยในศีลในธรรมนะมีโอกาสก็ทำบุญทำทานเผื่อแผ่ไปมีโอกาสก็พยายามรักษาศีลธรรมของเราให้บริสุทธิ์นะไม่มีโอกาสรักษาศีลแปดศีลสิบก็ศีลห้าของเราเนี่ยพยายามนะภายในวันหนึ่งเนี่ยทำการเจริญสัมผัสวิปัสสนาภาวนาก็เช่นเดียวกันเอาเท่าที่เราได้นะพยายามเอาที่เราได้ถ้าอย่างนั้นก็ยันทั้งหลายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะทุกวันทุกวันในชีวิตของเรานี้มีคุณค่า
ประโยชน์มากเราสะสมบุญบารมีของเรานี้ทุกวันทุกวันไปบุญกุศลของเราเนี่ยยอมคุ้มครองรักษาเย็นทั้งหลายชาตินี้ก็ยอมมีความสุขกายสุขใจชาติต่อๆไปก็ไม่ต้องห่วงพระนิพพานยอมใกล้ชิดไปเสมอปัจจนาธรรมภาพขออนุภาพเป็นคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์และทานศีลภาวนาที่ยันทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้นะแล้วก็ใครเยี่ยมทั้งหลายใครคุ้มครองรักษาเย็นทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจใครพยายามดับไฟดังที่กล่าวได้แล้วก็พยายามเอาสิ่งที่มีคุณค่านะคือทานศีลภาวนาบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปกระทำทั้งหลายพ้นจากไฟ11กองนะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันในปัจจุบันชาตินี้โดยเถิดขอจะเป็นพร